โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งเริ่มสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 หลังรัฐบาลเปิดทางให้สามารถจัดหาวัคซีนโควิดให้กับประชาชนได้จำนวนเบื้องต้น10ล้านโดสถือเป็นวัคซีนทางเลือกให้ประชาชนที่มีกำลังจ่ายเพื่อการกระจายวัคซีนทำได้เร็วขึ้นผู้บริหารเครือโรงพยาบาลเอกชนยอมรับว่าการซื้อวัคซีนตรงจากผู้ผลิตอาจทำได้จำกัดเพราะบางยี่ห้อระบุไว้ชัดเจนจะขายให้กับรัฐบาลเท่านั้นแต่ก็มีบางยี่ห้อที่กำลังเจรจาและมีความเป็นไปได้ที่ทางโรงพยาบาลจะนำเข้ามาคือชิโนฟาร์มของประเทศจีนจำนวน2โดสไม่เกิน 4,000 บาทขณะนี้มีทั้งบริษัทเอกชนและประชาชนทั่วไปแสดงความสนใจที่จะฉีดวัคซีนตัวนี้จึงต้องการให้รัฐปลดล็อกขั้นตอนการขึ้นทะเบียนให้มีความคล่องตัวมากขึ้นเราจะเห็นภาพชัดเจนเลยว่าพอหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนปั๊บเนี่ยเศรษฐกิจหรือว่าการขับเคลื่อนต่างๆในประเทศเนี่ยมันผลักดันและถูกแล้วก็ถูกขับเคลื่อนไปนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าวัคซีนกับเศรษฐกิจในภาพของพม่าภาคของในแต่ละประเทศเนี่ยมันแปรผันตรงต่อกันครับผมเพราะฉะนั้นวิธีอะไรก็ได้ที่ทำให้เกิดพวกโปรเซสพวกนี้ได้ไวแม้กระทั่งรัฐบาลเนี่ยเป็นคนนำเข้ามาเป็นหลอดใหญ่ๆทางเราที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เราคุยกันในสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเราก็ยินดีที่จะเป็นจุดกระจายจุดฉีดการฉีดวัคซีนเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกภาคธุรกิจเห็นตรงกันว่าต้องรีบดำเนินการและพร้อมให้ความร่วมมือโดยเอกชนจะต้องจัดหาวัคซีนทางเลือกมาเสริมรัฐอีกกว่า30ล้านโดสอาทิโมเดอร์นาไฟเซอร์ชิโนฟาร์มสปุตนิกวีเป็นต้นนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยเปิดเผยว่าในวันที่27เมษายนทางทีมสนับสนุนการกระจายและฉีดวัคซีนของภาคเอกชนจะประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อประกาศพื้นที่คลินิกฉีดวัคซีนนอกสถานที่โดยจะดูลักษณะความเหมาะสมเป็นหลักเช่นหากเป็นลานจอดรถจะต้องมีความสูง4เมตรเพื่อให้มีความโล่งระบายอากาศสามารถเว้นระยะห่างเพราะต้องรองรับจำนวนคน 2,000 คนรวมถึงจะต้องอยู่ใกล้โรงพยาบาลเดินทางไปถึงได้ภายใน10นาทีมีพื้นที่ทางออกเฉพาะในกรณีฉุกเฉินและมีระบบอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นมีหลายสถานที่แสดงความจำนงจะเป็นคลินิกฉีดวัคซีนจำนวนมากและผ่านเกณฑ์แล้วประมาณ 9-10 แห่งเช่นห้างสรรพสินค้าองค์กรเอกชนขนาดใหญ่นายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุว่าสัปดาห์หน้าคณะทำงาน4ด้านที่จัดตั้งโดยกกร.จะสรุปแนวทางการเข้าไปมีส่วนร่วมขอนำเข้าวัคซีนเพื่อเร่งฉีดวัคซีนให้กับพนักงานของตัวเองและประชาชนจากนั้นจะนำเสนอข้อมูลทั้งหมดให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาทันทีเรื่องวัคซีนก็ต้องเร่งจัดหานะครับเพื่อตั้งรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ต้องแก้ไขที่ต้นต่อครับนั่นก็คือการระบาดของโควิด-19 ณขณะนี้จะทำอย่างไรให้การระบาดนั้นลดลงเพราะไม่อย่างนั้นจะกระทบต่อบุคลากรทางการแพทย์ที่รับมือไม่ไหวนะครับอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าเตียงใกล้จะเต็มแล้วนะครับแบบจำลองที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ครับเป็นแบบจำลองจากคณะทำงานการประเมินสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บวรสมลีรพันธ์นะครับเป็นคณะทำงานที่พัฒนาโมเดลแบบจำลองนี้ขึ้นมาครับผมอยากจะชวนท่านผู้ชมดูตัวเลขกราฟนะครับกราฟนี้เนี่ยทำขึ้นมาตั้งแต่วันที่20เมษายนครับสมมติว่าถ้าคนติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นวันละ 1,000 ถึง 2,000 คนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะทำให้การรองรับคนป่วยของไทยเนี่ยเต็มศักยภาพประมาณกลางเดือนพฤษภาคมที่จะถึงครับจะเห็นว่ากราฟเนี่ยจะสูงแบบนี้นะครับจะทำให้ศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยของเราอยู่ที่ประมาณ 28,000 กว่าเตียงแปลว่าคนจะเต็มโรงพยาบาลนะครับขณะที่สถานการณ์ของเราตอนนี้ถ้าประเมินกันตามภาพรวมเนี่ยเราก็รองรับได้ที่ 28,000 กว่าเตียงเหมือนกันครับดังนั้นถ้าเราไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปแบบนี้กลางเดือนพฤษภาคมนี้ศักยภาพทางการแพทย์ของเราจะเอาไม่อยู่นะครับและก็คงไม่มีใครที่อยากจะให้เกิดภาพนั้นแต่หลังจากที่เรามีการประเมินการมีการเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ตั้งแต่วันที่20เมษายนที่ผ่านมาผ่านไป5วันวันนี้วันที่25เมษายนปรากฏว่าทางสบคเองก็เริ่มเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นครับอย่างช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามีการประเมินทั้งเตียงทั่วไปแล้วก็เตียงของผู้ป่วย ICU ที่มีอาการหนักปรากฏว่าประเมินกันแล้วอยู่ได้แค่ 1-2 สัปดาห์เตียงก็จะเต็มนะครับก็เลยทำให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งเบ่งเตียง
หรือใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายกว่านี้ก็คือขยายจำนวนเตียงให้เพิ่มขึ้นครับซึ่งจำนวนเตียงที่เพิ่มขึ้นณเวลานี้เนี่ยปรากฏว่าขยายเต็มที่ที่สุดได้อยู่ 40,000 กว่าเตียงครับแล้วก็มีผู้ป่วยครองเตียงแปลว่ามีคนที่ป่วยแล้วก็เข้าไปรักษาตัวจากโควิด-19 อยู่แล้ว 19,000 กว่าเตียงนะครับทำให้ตอนนี้เรามีเตียงเหลืออยู่ประมาณ 20,000 กว่าเตียงครับตามข้อมูลที่สบคเพิ่งจะแถลงไปเมื่อช่วงเช้านี้นะครับแต่ก็น่าสังเกตนะคะคุณเจษฎาค่ะว่าทำไมการแบ่งเตียงเนี่ยด้วยสำนวนเนี่ยมันดูจะไวนะคะสามารถเพิ่มได้ไวเหมือนกันนะคะตัวเลขของเตียงเนี่ยจะเพิ่มเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่เรื่องของศักยภาพของเตียงที่จะรองรับผู้ป่วยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับยกตัวอย่างเช่น ICU เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเตียงเนี่ยอาจจะทำเท่าไหร่ก็ได้แต่เรื่องของบุคลากรที่จะเติมเข้าไปใน ICU ต่างหากอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่บุคลากรทางการแพทย์ฟังแล้วเนี่ยน่าจะหนักใจนะค่ะพอจำนวนเตียงเพิ่มสามารถขยายสถานที่เพิ่มมันทำได้นะคะแต่ถ้าถามว่าพอมีแล้วมันก็ต้องเพิ่มอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์นะคะเครื่องช่วยหายใจยารักษาโรคและที่สำคัญก็คืออย่างบุคลากรอย่างที่ว่าด้วยนะคะว่ามันจะเพิ่มได้หรือเปล่าแพทย์เองตอนนี้เขาก็บริหารจัดการในฝั่งของแพทย์นะครับอย่างข้อมูลที่ได้จากรองศาสตราจารย์ในแพทย์นิธิพัฒน์เจรกุลคณะแพทยศาสตร์ของสิริราชพยาบาลเนี่ยก็มีการประเมินเรื่องของเตียง ICU และตอนนี้แพทย์ก็พยายามที่จะบริหารจัดการเตียง ICU เพื่อที่จะยื้อเวลา